เอาละค่ะมาถึงทักษะชีวิตในชุดที่2เมื่อตะกี้เป็นเรื่องของการดูแลใจของเด็กนะคะที่จะทำให้เขารู้สึกภูมิใจรู้สึกมีค่ารู้สึกตระหนักรู้รู้จักเข้าใจตัวเองและรู้สึกการและรู้เท่าทันการจัดการอารมณ์ของตัวเองชุดที่2สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันค่ะนั่นคือทักษะของการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะการคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหา3ข้อหลังจะเป็นเรื่องของการพัฒนาส่วนของ cerebral cortex หรือสมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนคิดที่ผู้ใหญ่มักคาดหวังให้เด็กวัยรุ่นได้มีส่วนนี้มากกว่าระบบสมองส่วนอยากนี้เรามาดูกันนะคะวิธีการที่จะทำให้เขาคิดวิเคราะห์แยกแยะได้กระบวนการทำอย่างไรกระบวนการทำให้เด็กคิดได้วิธีการที่จะทำให้เด็กคิดได้สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้มากก็คือต้องใช้คำถามที่ทำให้เขาคิดการที่ทำให้เขาคิดแล้วคิดซ้ำคิดซ้ำหรือคิดแตกต่างออกไปที่ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้แนวทางของมันเป้าหมายของมันคือ1เราต้องการให้เด็กคิดรอบเวลาที่เด็กจะต้องทำอะไรลงไปเนี่ยเราอยากให้เด็กมองหลายมิติหลายมุมมองของทางเลือกของช้อยส์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอันที่2เราอยากให้เขามองเรื่องนั้นมองไกลการมองไกลคือการมองให้เห็นถึงอนาคตสุดท้ายปลายทางในสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกกระทำมันลงไปถ้าเด็กตัดสินใจได้ถึงอนาคตเด็กจะบอกได้ว่าปัจจุบันควรไปทางไหนอีกอันหนึ่งก็คือการคิดลึกการคิดลึกหมายความว่าการคิดเห็นรากอดีตที่มาที่ไปของพฤติกรรมอันนี้ว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรเขาเลือกแบบนี้เพราะเขาต้องการมีคุณค่าหรือเขาอยากเห็นเขามีความสุขหรือเขาอยากเห็นอะไรการเห็นที่มาของพฤติกรรมและมองให้เห็นถึงวิธีการทางเลือกหลากหลายวิธีของพฤติกรรมบวกถึงอนาคตปลายทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยยั้งคิดได้มากขึ้นนะคะกระบวนการคิดวิเคราะห์อันหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่หรือคุณครูจะสามารถใช้ได้อย่างดีเพื่อพัฒนาสมองส่วนนี้ให้มากขึ้นคือกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เราเรียกว่า experiential learning ค่ะกระบวนการนี้จะมี4ขั้นตอนที่สำคัญประกอบด้วยขั้นตอนที่1ขั้นตอนของการทำประสบการณ์หรือดึงประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆที่เราต้องการให้เด็กเรียนรู้เอามาใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราชวนให้เขาสะท้อนความคิดความรู้สึกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะว่าวันหนึ่งเด็กหรือว่าลูกของเราหรือลูกศิษย์ของเรามาบอกว่าคุณครูคะคืนนี้หรือว่าคุณแม่คะคืนนี้หนูขออนุญาตไปดูหนังรอบกลางคืนกับเพื่อน 4-5 คนในที่นั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าความกังวลใจของผู้ใหญ่แทนที่เราจะบอกว่าหยุดอย่าแม่เป็นห่วงหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ทำแบบนั้นแต่เราจะใช้วิธีการแทนก็คือว่าการที่เราจะต้องไปเนี่ยไปอย่างไรไปกี่คนเราลองถามบริบทหลังจากถามบริบทก็คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการดึงประสบการณ์ต่างๆมีเพื่อนมีเราเคยไปไหมเคยไปอย่างไรถ้าไปครั้งแรกเนี่ยหนูคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรคนอื่นที่ไปแล้วมันมีอะไรมันมีทางไหนที่จะเกิดได้บ้างหลังจากที่ไป1 2 3 4เมื่อเขามองรอบอย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะทำขั้นที่2ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองถามเขาไปเลยค่ะว่าเขาคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์หรือประสบการณ์ที่เขาเคยได้รับมาจากสิ่งเหล่านี้จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เขารู้สึกกับมันอย่างไรหลังจากนั้นเข้ามากระบวนการที่3ก็คือชวนเขาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาจะเกิดเหตุการณ์1อันตราย2ไม่อันตราย3อันตรายในแถบมิติที่แตกต่างกันและเขามีวิธีการจัดการมันอย่างไรเขามีวิธีการรองรับมันอย่างไรต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นและผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรเขามีหลายช้อยส์ให้เลือกซึ่งเขาเลือกได้และเขามองให้เห็นถึงอนาคตมองรากลึกที่มาและมองปัจจุบันอย่างรอบด้านขณะที่ทำให้เขามองอย่างรอบด้านคำถามของผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่งคำถามผู้ใหญ่จะเป็นปลายเปิดทั้งหมดนะคะว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นชวนเขาไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการประยุกต์ใช้หรือสิ่งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์มาถามเขาว่า
จากกระบวนการทั้งหมดหนูได้เรียนรู้อะไรหนูคิดว่าหนูจะเลือกทางไหนเพราะอะไรและเขาจะต้องพร้อมสำหรับการรับผิดชอบผลที่อาจเกิดจากสิ่งที่เขาไม่คาดฝันเขามีแนวทางอย่างไรกระบวนการเหล่านี้จะชวนให้เด็กคิดวิเคราะห์แยกแยะและสร้างสรรค์ในหลายๆมิติมุมมองทำให้เขาสามารถมองรอบมองไกลและมองลึกได้อย่างแท้จริงโดยที่เราไม่บังคับว่าเขาห้ามไปนะสิ่งที่จะไปจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะเรารู้ว่าสมองของวัยรุ่นไม่พร้อมสำหรับการบอกกล่าวแต่สมองของวัยรุ่นพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงเชื่อมต่อโดยไม่จำเป็นต้องไปมีประสบการณ์ตรงแบบนั้นแต่สามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาจากสื่อหลากหลายจากหลายๆทางหลายช่องทางมานั่งวิเคราะห์และชวนคุยแบบนี้ก็จะได้นะคะกระบวนการดังกล่าวช่วยให้กระบวนการคิดและตัดสินใจของเด็กมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นกระบวนการทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้อย่างมากมายกระบวนการดังกล่าวจะทำให้การคอนเน็กชันหรือการและการเชื่อมโยงสมองส่วนคิดวิเคราะห์ที่เราเรียกว่าสมองส่วนหน้าหรือซีเรเบลคอร์เทกซ์ในชั่วโมงที่1แข็งแรงเมื่อทำให้เขาแข็งแรงบวกกับการทำให้ใจของเขาได้รับการดูแลในมายด์เซตที่1ของทักษะชีวิตก็จะทำให้2ตัวนี้ค่ะมันดำเนินเข้าไปได้อย่างดีและทำให้เด็กเกิดความปลอดภัยโดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดที่จะไม่ได้ทำหรือเขาจะไม่รู้สึกขัดใจหรือไม่ต้องแอบทำแต่เขากล้าที่จะมาดิสคัสหรืออภิปรายหรือพูดคุยในประเด็นต่างๆที่อาจเป็นไปได้ผ่านการให้ข้อมูลรอบด้านจากผู้ใหญ่ใจดีและมีคุณภาพเพียงพอก็จะทำให้เขาอยู่รอดและปลอดภัยเราพบว่า mindset หรือกระบวนการสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มที่1 3ข้อในเรื่องของการดูแลใจนั่นคือการทำให้ระบบลิมบิกของเขาเนี่ยแข็งแรงบวกเซตที่2ที่จะทำให้ cerebral cortex หรือสมองส่วนคิดเขาทำงานมันก็จะเชื่อมโยงกันพอดีที่ทำให้เด็กคนหนึ่งสำเร็จได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ